แม่ทัพฐานว่าวันนี้คือจะมาอันนี้อ่ะไม่เฉลยไอ้ที่ทำไปใช่ค่ะไอ้เมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวหนูไปเอาข้อสอบที่หนูทำกันมาเอามาไว้ที่ตัวเองเลยนะคะแล้วก็ดูว่าข้อสอบที่มีจะเฉลยเหมือนกับที่เราได้กี่คะแนนอะเอาง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะดูว่าที่มีเฉลยนั้นอะเราได้กี่คะแนนเราทำถูกผิดกี่ข้อนะคะแต่มีจะมีข้อสอบของพวกหนูอยู่แล้วนะแต่อันนี้จะเฉลยให้ดูว่าต้องตอบข้ออะไรกันแน่ที่แท้จริงเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนยากไหมล่ะครูเมื่อวานที่ทำอ่ะเมื่อวานละเม็ดคือไปผมรู้สึกว่าตรงแถวไอ้แอคสองยากแต่วต่อานสองใช่ไหมใช่มันยากใช่ไหมคะก็ยากนี่เม็ดคือแบบว่ามันต้องสับเปลี่ยนอะไรด้วยเขาบอกว่าบางอันน่ะคือไอ้มันสามารถไปรวมได้เม็ดคือแค่บอกว่าแค่ตัดส่วนใดนิดนึงแล้วก็ใส่อันนั้นเข้าไปก็ได้แต่บางส่วนมันต้องเลี้ยงใหม่เลี้ยงอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนกำลังเข้ามาให้นักเรียนเอาข้อสอบนะคะที่เมื่อวานเราสอบกันไปเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสอบเก็บคะแนนเฉยๆดังนั้นมันเฉลยได้นะคะมันเฉลยได้ถ้าเป็นข้อสอบที่แบบสอบกลางภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อสอบที่เฉลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามิสต้องลงคะแนนแต่อันนี้มันจะเป็นคะแนนสอบเก็บคะแนนอันนี้มันจะเป็นคะแนนช่วยของพวกเราสําหรับคนที่แบบเขาสอบกลางภาคแบบได้คะแนนน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยจริงๆอันเนี้ยมิสก็จะเอาคะแนนตรงเนี้ยเป็นคะแนนช่วยให้เราไม่ติดศูนย์นะอ่ะพูดกันง่ายๆเป็นคะแนนช่วยให้พวกเราไม่ติดศูนย์หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่สมมุติว่าเขาทําคะแนนสอบกลางภาคได้ดีแล้วส่งงานตลอดแล้วก็แบบคือมีการบ้านอ่ะก็คือส่งเป็นปกติสมมุติเขาได้เกรดสามมันจะอยู่ที่ประมาณสมมุติ3.5สมมุติว่าได้79คะแนนอีกคะแนนหนึ่งอย่างเงี้ยจะได้เกรดสี่อย่างเงี้ยมิสก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเลขแค่คะแนนเดียวมันเปลี่ยนชีวิตนักเรียนเลยนะมันเปลี่ยนชีวิตนักเรียนนะสมมุตินักเรียนได้79นักเรียนจะได้แค่3.5สมมุติว่ามิสดูแล้วว่าคนนี้ไม่เคยเข้าเรียนเลยอ่ะงานก็คือไม่เคยส่งมิสเลยอย่างเงี้ยแล้วมิสก็ไม่รู้ว่าจะให้คะแนนยังไงสมมุติว่าเขาได้79เขาได้3.5นักเรียนก็จะได้แค่3.5แต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้79แต่เข้าเรียนทุกครั้งงานส่งตลอดแล้วก็สอบไม่เคยขาดอย่างเงี้ยคือตามงานตลอดเงี้ยค่ะมิสก็ช่วยคะแนนตัวเนี้ยที่สอบอะค่ะก็จะไปเป็นคะแนนช่วยเราพอเรามีคะแนนช่วยเราตรงเนี้ยใช่ไหมคะมันก็จะทําให้มิสมาแล้วจ้ะถูกมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะคิวบอกว่ากดเปิดไมค์ให้หน่อยคิวมิสไม่ได้ปิดเปิดได้เลยลูกไม่คืออีคิวแบบว่าไมค์บั๊กอะมิสคือถ้ามิสแบบกดอันมิวให้เพื่อนอะแล้วเพื่อนกดอันมิวตอบได้ก็แสดงว่าไมค์ก็เปิดได้แต่ว่าถ้าให้เปิดเฉยๆก็คือเปิดไม่ได้มันบั๊กไหนลองสิคิวลองสิลูกโอ้ยกดมิสกดผิดนะไปกด pause record แทนเวรกรรมจะกดแชทกด pause record เฉยเลยอ่ะคิวลองดูสิได้ไหมคะ คิวแสดงว่าต้องมีปัญหาอะไรที่แอปซูมแล้วแน่นอนเลยอ่ะก็เลยเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องคะแนนสอบนะคะพูดถึงเรื่องคะแนนสอบเดี๋ยววันนี้จะเฉลยเดี๋ยวเช็คชื่อเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็อย่างที่มิสบอกว่าคะแนนสอบที่เราสอบไปเมื่อวานอันเนี้ยมันเป็นคะแนนช่วยนะแค่เลขแค่คะแนนเดียวมันก็เปลี่ยนเกรดนักเรียนได้สมมุติบางคนแบบว่าไม่เคยได้เกรดสี่เลยอย่างเงี้ย
วิชาทั้งหมดเลยไม่ได้เกรดสี่แต่สมมติเข้าเรียนของมิดทุกคาบส่งงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกถ้าเราได้79มันคือ 3.5 อีกคะแนนเดียวเราได้เกรดสี่มันก็คือเปลี่ยนเกรดนักเรียนเลยคะแนนที่เราสอบวันนี้ค่ะคะแนนการเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์อย่างเงี้ยมิดก็จะเอาไปช่วยในส่วนของปลายภาคเพราะนักเรียนพอตอนเนี้ยมกรากุมภามีนาเผลอๆกุมภาเราสอบแล้วนะคะเผลอๆกุมภาเราสอบแล้วกุมภามีนาเนี้ยพี่ม.6จะสอบก่อนแล้วตามด้วยของเราม.1ถึงม.5นะคะก็เดี๋ยวโรงเรียนก็จะดูก่อนว่าถ้าเนื่องสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปิดเร็วขึ้นหรืออาจจะปิดช้าลงหรืออาจจะยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูสถานการณ์กันอีกทีเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นหลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้วมันเป็นช่วงของการเก็บคะแนนของนักเรียนเพราะฉะนั้นเข้าเรียนให้เป็นปกติส่งงานนะคะอ่ะทีนี้วันนี้ขอข้อสอบนักเรียนทุกคนเอาข้อสอบมาเลยนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเฉลยข้อสอบวันนี้ขอเช็คชื่อก่อนขออนุญาตให้ตุนบอกทำความเคารพหน่อยได้ไหมอ่ะตุนยังไงลูกหนูอยากทราบคะแนนวันนี้มากมากเลยมิ้นมันจะย่อยยับขนาดไหนกันเชียวนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะเฉลยไงบอกทำความเคารพให้หน่อยตูนค่ะคนสวย Pay respect to our teacher เงี้ยกูแล้วหนูจะค่ะโอเคใครเปิดไมค์มาขอให้ได้เกรด4ใครเปิดไมค์มาสวัสดีมิสเงี้ยมากเลยอ่ะมิสตะกี้เฮ้ยมีภูมิอ่ะมีภูมิมีภูมิเปิดมามีมิกเปิดมานะเมื่อกี้มีมิกเปิดมาหมิวเนี่ยไม่ได้แล้วหมิวว่านเนี่ยเงียบเลยหนูฉาดเต็มเลยตัวเอาไว้ที่เต้นน่ารักมากขอเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะคะคิวแต่คิวได้ยินมิดปกติใช่ไหมคิวเดี๋ยวนะคิวได้ยินมิดปกติใช่ไหมลูกเหมือนคิวอ่ะจะพูดแหละแต่ว่าไม่ได้ยินอ่ะมิสคิดว่าสัปดาห์หน้าน่ะน่าจะได้กลับมาเรียนปกติแล้วอันนี้เพื่อนยังไม่มาครับอยากเรียนแล้วก็น่าจะสัปดาห์หน้าละค่ะคือเอาตรงๆก็คือค่าเข้าเที่ยงที่จ่ายไปอ่ะมันยังไม่คุ้มไงก็เลยแบบเมื่อไหร่จะเปิดเทอมอะไรอย่างนี้โรงเรียนก็มีการคืนค่าเทอมให้คือแบบมันก็เงินเนาะบอกเลยนะยุคโควิดอ่ะใครได้ก็คือโรงเรียนได้จริงๆ 100% ผู้ปกครองไม่ได้อะไรทั้งนั้นมีแต่เสียกับเสียแต่ว่าโรงเรียนก็น่าจะคืนให้แหละลูกในส่วนในแบบว่าในสัดส่วนที่แบบเราแบบสมมุติเราจ่ายในออนไซต์ใช่มั้ยคะถ้าเรากลับมาเรียนในช่วงของออนไลน์เนี่ยไม่กี่วันอย่างเงี้ยโรงเรียนก็จะคืนให้ตามสัดส่วนแหละอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูเอาข้อสอบของตัวเองมาเลยนะคะตูนปิดไมค์ก่อนอ่ะเอาข้อสอบของตัวเองขึ้นมาดูเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนนักเรียนไม่สามารถแก้คะแนนได้นะคะเพราะข้อสอบอยู่ที่มิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเฉลยให้ดูว่าเราถูกหรือผิดนักเรียนดูข้อสอบของตัวเองถ้าเราถูกเราติ๊กถูกไปเลยนะคะเราติ๊กถูกไปเลยถ้าเราผิดนะคะเราแก้ไขให้มันถูกต้องเดี๋ยวมิดเป็นคนรวบรวมคะแนนอีกทีนะคะอ่ะข้อที่1 Mr. Ken .. is living next door is a dentist นักเรียนว่าข้อนี้ตอบอะไรอ้าวคิวน่าจะไม่รู้ว่าเมื่อวานสอบนะลูกคิวเมื่อวานเข้าสอบลืมเข้าก็เลยกดสอบใช่เมื่อวานสอบค่ะคิวเป็นการสอบเก็บคะแนนนะคะแต่ไม่มีการสอบย้อนหลังแล้วนะลูกก็คือสอบแล้วก็คือสอบผ่านไปเลยเพราะว่ามิสแจ้งลงไปในไลน์กลุ่มแล้วว่าวันนี้มีสอบอ่ะทีนี้ข้อที่1อ่ะตอบอะไรภูมิเราคิดว่าเราตอบอะไรเอาที่เราตอบฮะงูครับมาดูข้อนี้ตอบว่า
who ถูกต้องใครถูกตรวจถูกเลยนะคะค่อยๆไปทีละข้อนะข้อที่2 her computer จุดๆ is a MacBook Pro got broke ข้อนี้ตอบอะไรคะว่านwish เพื่อนตอบ wish อ่ะข้อนี้ตอบ wish นะคะถูกต้องค่ะข้อ3 the man she would get married with wanted to see her family ข้อนี้ใช้ wish where whom หรือ who คะตูนตูนตอบว่าอะไรลูกข้อ3นี่เรียกใครอ่ะตูน wish ข้อนี้มีดจ้าดูถูกเน็ตหนูได้ไหมข้อนี้ตอบภูมินะคะข้อนี้ตอบภูมิอ่ะต่อไปข้อ4 her grandmother is 70 often takes exercise หมิวตอบอะไรลูกข้อนี้แป๊บนึงนะคะหนูหากระดาษไม่เจอเอากำข้อนี้อ่ะมิกข้อนี้ตอบอะไรมิกข้อนี้มิกตอบอะไรลูกตอบ B ครับข้อนี้มิกตอบ B อ่ะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะข้อ4ตอบ B boy นะคะตอบข้อ4ตอบ B boy นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะเช็คคำตอบของตัวเองต่อไปค่ะต่อไปข้อ5 the woman came here 2 days ago is her professor ข้อนี้ตอบว่าอะไรโอลิเวอร์โอลิเวอร์ข้อนี้ตอบอะไรเวอร์ตอบอะไรข้อนี้ข้อตอบ4ตอบ C เหรอตอบ whom ใช่ไหมครับมาดูใช่ไหมข้อนี้ตอบ A นะคะตอบ whoThe woman who came here 2 days ago is her professor นะคะข้อนี้มันเป็นแบบรูปแบบของประธาน relative pronoun แบบประธานเพราะว่ามันมี verb ไงคำว่า came here นะคะเราไม่ได้ต้องการกรรมเราต้องการประธานอ่ะข้อนี้ผ่านไป5ข้อนักเรียนเช็คของตัวเองเลยว่าเราถูกกี่คะแนนอ่ะเราได้กี่คะแนนถูก2ข้อเป็นยังไงล่ะตูนเห็นไหมล่ะ The miss คิดหน้ามากอ่ะต่อไปค่ะต่อไปข้อ6 the really happy people are those จุด enjoy their daily work ข้อ6ขอเป็นหมิวค่ะข้อ6ตอบอะไรลูกตอบข้อ4ค่ะตอบ4ข้อ6ตอบ B boy นะคะข้อ6ตอบ B boy ข้อ6ตอบ B boyเป็นยังไงล่ะข้อ7หนูตอบข้อ4ข้อเนี้ยหนูตอบข้อ4จริงๆข้อ4หรือ4หนูตอบข้อ D ข้อที่6ป่ะหนูตอบข้อ D อ๋อหนูคิดว่ามันแบบไม่น่าจะใช่หูอ่ะต่อไปข้อ7 freedom is something for จุด millions have given their lives ข้อ7ตอบอะไรว่านwho ข้อ7ตอบ which นะคะข้อ7ตอบ which นะคะข้อ7ตอบ which ต่อไปข้อ8 my girlfriend loves tteokbokki จุด is korean food ข้อนี้ภูมิตอบอะไรครับข้อ8ภูมิครับข้อ8ตอบอะไร wish ถูกต้องนะคะนักเรียนต้องดูว่าอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับสิ่งของฮะไอผมเห็นมิดคือแบบค้างไปไงแล้วก็ครั้งนึงแล้วก็ไอมันก็ต่อมาเมื่อกี้คือมิดไม่ได้ค้างไม่คือหมายถึงผมอะเมื่อกี้เห็นมิดแบบค้างอ๋อแสดงว่ามันเป็นที่เน็ตภูมิใช่มั้ยถึงว่าเรียกเราไม่ตอบนั่นสิต่อไปข้อ9 Blair has passed the exam last week จุด is great news ข้อนี้มิกตอบอะไรคะมิกข้อ9
ตอบ B ครับข้อนี้ข้อ9ตอบ C นะคะ which is great news news นะคะต่อไปข้อ10 the book is in the car is his brother's ข้อนี้ต้นตอบอะไรคะข้อ10ตอบหูครับมีข้อ9ตอบ C ใช่ไหมมิใช่ครับข้อ10ตอบ which นะคะข้อ10ตอบ which อ่ะนักเรียนขอดูใหม่หน้านี้นะแป๊บนึงนะคะขอดูหน้านี้ใหม่นะคะนักเรียนดูเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะมิจะบอกทีละข้อนะอย่างข้อนี้ใช้ who เพราะอันนี้เป็นมิสเตอร์เคนกล่าวถึงคนเราใช้ who อันนี้เป็น non defining นะคะข้อต่อมา her computer พูดถึงสิ่งของมันใช้ได้แค่สองตัว which กับ that นะคะ which กับ that แต่ถ้าเป็น non defining จะไม่ใช้ that มิดเคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะถ้าใครที่ได้เรียนก่อนหน้านี้แล้วได้จดไว้มันจะมีตรงที่เป็น defining กับ non defining non defining จะไม่ใช้ that ดังนั้นตัด who whom ทิ้งพอใช้กับคนเหลือแค่ตัว whichwhich พูดถึงสิ่งของนะคะหลังคอมม่าเรารู้ทันทีว่ามันเป็น non defining เพราะฉะนั้นข้อ2ต้องใช้ which ข้อ3 the man whom she would get married นักเรียนสังเกตไหมมีประธานมีกริยาเขาตามหากรรมดังนั้นสิ่งที่เขาตามหาต้องเป็น whom เป็น who ไม่ได้นะลูกครูพูดถึงกรณีถ้าเป็นประธานแต่อันนี้เขามีประธานแล้วมี verb แล้วเขาตามหากรรมดังนั้นต้องเป็น whom นะคะ whom ก็คือ the man นั่นแหละต่อไปข้อ4 her grandmother พูดถึง grandmother พูดถึงคุณยายค่ะอายุ70แล้วเนี่ยยังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้พูดถึงคนดังนั้นสิ่งที่เราต้องตัดคือตัดทิ้งหมดเลยเหลือ who ข้อเดียวพูดถึงคนนะคะใช้แค่ who กับ whom ข้อ5 the woman นักเรียนเห็นคำว่า the woman ติดต่างไว้ก่อนว่าต้องใช้ who กับ whom แล้วเราก็มาดูอันต่อไป came here 2 days ago is her professorนักเรียนสังเกตมันมี verb อะแต่มันไม่มีกรรมแสดงว่ามันตามหาประธานดังนั้นหนูตัด that กับ what ทิ้งเหลือแค่ who กับ whom ในที่นี้ถ้าต้องการประธานต้องใช้ who ไม่ใช้ whom อันนี้5ข้อนะคะต่อไปนะเอาตามนี้นะคะ the really happy people are those who enjoy their daily work ข้อนี้พูดถึงHappy people คือคนที่ทำงานแล้วมีความสุขคนดังนั้นหนูตัด what which where ทิ้งไปได้เลยเพราะสิ่งที่กล่าวถึงคนมีแค่ who ที่กล่าวถึงคนดังนั้นข้อ6ตอบ B boy นะคะข้อ7 freedom is something คำว่า something ไม่ใช่คนแน่นอนหนูตัด whom กับ who ทิ้งไปไม่ใช่สถานที่แน่นอนดังนั้นข้อนี้ต้องเป็น which ค่ะข้อ7ตอบ A นะคะเช็คคำตอบของตัวเองนะข้อ8 my girlfriend loves tteokbokki love tteokbokki นะทีเนี้ยเขาต้องการจะ refer คำว่า tteokbokki มันเป็นอาหารเกาหลีดังนั้นตัวที่จะมาแทนเรามองคำว่า my girlfriend ไม่ได้อันนี้มันอยู่ในรูปของกรรมนะคะมันอยู่ในรูปของกรรมคือสิ่งที่เขาต้องการกล่าวถึงคือคำว่า tteokbokkiดังนั้นหนูต้องตัด who whom ทิ้งไปเลยเพราะ who whom มันเป็นคน where มันเป็นสถานที่สิ่งเดียวที่จะกล่าวถึงสิ่งของก็คือ which นะคะข้อ9 Blair has passed the exam last week which is great news Blair เนี่ยสอบผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมันเป็นข่าวดีมากเลย Miss บอกแล้วว่าหลังคอมม่ามันเป็น non defining non defining ใช้คำว่า that ไม่ได้หนูตัด that ทิ้งเลยไม่ใช่พูดถึงสิ่งของก็คือการสอบเห็นไหมคะ exam เขาบอกว่าผ่านอะไรล่ะที่มันเป็นข่าวดีก็คือ exam ตัวเนี้ยใช้ who กับ whom ได้ไหมไม่ได้ who กับ whom กล่าวถึงคนดังนั้นสิ่งเดียวที่จะใช้ได้คือคำว่า which นี่คือ miss บอกเทคนิคในการทำข้อสอบแล้วนะไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะลูกไม่เข้าเรียนหนูน่าจะเสียดายมากนะคะข้อ10 the book เราเห็นคำว่า the bookติดต่างไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งของโหใช้คำโบราณมากเลยติดต่าง The book is in the car is his brother's หนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นเป็นของพี่ชายของเขาเล่มไหนล่ะเล่มที่มันอยู่ในรถ which is in the car
นะคะ which is in the car อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะคะว่าเป็นหนังสือของพี่ชายของเขาใช้ whom ไม่ได้เพราะไม่ได้กล่าวถึงคนแต่กล่าวถึงสิ่งของคือคำว่า the book นะคะ the book จริงๆคำว่า which กับ that เนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันความแตกต่างของมันคือ that ใช้กับสิ่งของที่มันกล่าวโดยทั่วไปพูดเรื่องทั่วไปเรื่องสารพันปัญหาโลกเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับสิ่งของเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยในโลกพูดใช้ that ได้เลย which พูดถึงสิ่งที่ต้องการจะชี้เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเราต้องการจะ specific หรือ specify บางสิ่งคือชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยบางสิ่งเราใช้คำว่า which มันจะแปลว่าที่ซึ่งอันซึ่งแต่ which กับ that ก็จะแตกต่างกันอีกว่าถ้าเป็น defining กับ non definingอ่ะต่างกันยังไงคนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเรียนจำงงนิดนึงนะคะ non defining มันจะเป็นตัวที่มีตัวประธานแล้วเนี่ยแล้วก็มีคอมมาแล้วก็จะมีคำขยายดังนั้นถ้านักเรียนเห็นประโยคอย่างเช่นข้อ8เนี้ยค่ะข้อ8มันเป็นประธานเขียนมาอย่างนี้เสร็จแล้วปั๊บตามด้วยคอมมาตัวเนี้ยให้หนูรู้ทันทีว่าเป็น non defining non แปลว่าไม่ defining คือการนิยามหรือการชี้เฉพาะเจาะจงนะคะคือเขาไม่ได้ต้องการจะนิยามประธานตัวหน้าตัวเนี้ยมันแค่มาเป็นส่วนมันเป็นส่วนเสริมของประโยคเฉยๆแต่ถ้าไม่มีคอมม่าหรือที่เราเรียกว่า defining คือเป็นส่วนที่สำคัญในประโยคคือเป็นส่วนขยายหรือชี้ให้รู้ว่าประธานตัวเนี้ยหรือสิ่งที่เราต้องการขยายเนี่ยคือตัวนี้ดังนั้นอันนี้คือ defining นะคะเดี๋ยวมิ้นจะไปทวนให้ฟังอีกทีนะอันนี้คือพูดถึงข้อสอบเฉยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น non defining เอาง่ายๆเจอข้อสอบถ้าข้อสอบมีคอมม่าแบบเนี้ยเป็น non defining หนูใช้ that ไม่ได้ that จะไม่ใช้กับ non defining นะคะให้หนูติ๊ก which เลยถูกต้องดูดีนะถ้าในที่นั้นไม่ได้พูดถึงคนพูดถึงสิ่งของนะคะพูดถึงสิ่งของต่างๆอย่างเงี้ยเราจะใช้ which นะคะต่อไปข้อ11 the man จุดๆ lives behind my house is a doctor ข้อนี้ตอบอะไรคะตูนตูนแป๊บนึงนะมิ้นตอบของตัวเองค่ะข้อนี้ตอบกูเก่งมาก The man who lives behind my house is a doctor สังเกตได้ว่าเป็นประธานนะคะตรงนี้เป็น verb แสดงว่าหาแบบที่มันเป็นประธานดังนั้นหนูตัด which กับ that ทิ้งไปก่อนไม่ใช่เหลือแค่ who กับ whom ในที่นี้ไม่มีประธานแต่ต้องการประธานดังนั้นต้องใช้ who ข้อ12ตูนปิดไมค์แป๊บนึงนะลูกเหมือนหนูอยู่กลางทะเลนะคะข้อ12 Peter จุด I play video games with on the weekend was younger than meข้อนี้ถามว่าหมิวตอบอะไรคะหมิว12ตอบดีด็อกเหรอลูกใช่ค่ะถูกต้องค่ะวิธีการสังเกตหมิวเริ่มเป็นนะคะมีประธานมีกริยาดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการถามคือสิ่งที่เขาต้องการพูดถึงคือปีเตอร์ถ้าเป็นคนหนูตัดแดดกับวิชทิ้งไปก่อนเหลือแค่ฮูกับฮูมหนูเห็นประธานเห็นเวิร์บตามหากรรมค่ะกรรมก็คือมีตัวเดียวคือ whom ถ้าจะใช้ who ได้ก็ต่อเมื่อตามหาประธานข้อ13 the old building จุด is in front of my house fell down ข้อนี้เติ้ล13ตอบอะไรลูกผมตอบ b ครับ b boy มาดูถูกต้อง the old building which is in front of my house fell down เขาบอกว่าตึกเก่าๆตึกไหนล่ะตึกเนี้ยมันถล่มตึกไหนล่ะ which is in front of my house ตึกที่มันอยู่ตรงหน้าบ้านของเราอะหน้าบ้านของฉันอะมันถล่มลงมานะคะเราจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยมันพูดถึงสิ่งของไงเป็นตึกอะ the old building ดังนั้นตัด of which ทิ้งตัด whose ทิ้งตัด whom ทิ้งตอบ which ตัวเดียวข้อ14 will come in July จุด the school are on holiday ข้อนี้ว่านตอบอะไรคะB ค่ะข้อนี้ตอบ D dog นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันมีคำว่า we will come in July July คือเดือนอะไรกรกฎานะคะพวกเราเนี่ยจะมาในเดือนกรกฎา
เราต้องการพูดถึงเวลาเขาบอกว่าซึ่งมันเป็น the school are on holiday มันเป็นช่วงโรงเรียนปิดพอดีดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกว่าช่วงเวลามันมีตัวเดียวเลยที่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาก็คือคำว่า when นะคะ where ไม่ได้เพราะไม่มีตรงไหนที่เป็นสถานที่เราจะไม่ใช้ which กับ that กรณีถ้าในประโยคนั้นมี when เพราะ when มันจะชี้เฉพาะเจาะจงมากกว่าว่าพูดถึงช่วงเวลาณตอนนั้นอ่ะมันปิดเทอมพอดีนะคะเป็นช่วง on holiday นะคะต่อไป14ข้ออ่ะ miss ขอถามหน่อยครับลูกครับนักเรียนจากที่ตรวจของตัวเองตอนที่1ตรวจของไอ้ตัวของตัวเองนะเดี๋ยวมิสไปตรวจเดี๋ยวมิสจะมิสเนี่ยจะไปตรวจของเราอีกทีเนื่องจากตอนนี้มันมีสอบเยอะนะคะมิสก็สอบไซแอนม.3ด้วยอะไรด้วยก็คืออาจจะยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าเดี๋ยวมิสมีข้อสอบของเราแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจอีกทีมิสถามว่าใครได้ไม่ถึง7คะแนนบ้างคะถ้าไม่ได้ไม่ถึงเปิดไมค์บอกเลยนะมีมั้ยคะอือเวอร์รู้เลยมีใครได้14เต็มมั้ยคะมีใครได้14เต็มมั้ยคะไม่มีนะมีใครได้13เปิดไมค์บอกเลยนะ12 11 10 9มิดใจเย็นนะมิดหนูคำนวณคะแนนอยู่มิดใจเย็นใจอ๋อโอเคโอเคอ่ะมิดถามรายบุคคลดีกว่าเติ้ลได้กี่คะแนนคะเอาเฉพาะตอนแรกก่อนเติ้ลกี่คะแนนคะถ้าทางจะนับถึงพรุ่งนี้นะเติ้ลนะเวอร์ได้กี่คะแนนเวอร์โมเมนต์ว่าตอนทำก็สอบหนูแพนิคแป๊บนึงก็เลยได้แค่4โอเคแก๊ปได้กี่คะแนนคะแก๊ปนี่คือที่เข้ามาแล้วบอกว่าถามว่าได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนไม่รู้ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกครับขอโทษเอาโอเคว่านได้กี่คะแนนลูกหนูหลุดไปช่วงนึงหนูไม่ทันเอาเหรออ่ะมิกได้กี่คะแนนคะได้8ครับโอเคผ่านภูมิมิแล้วคือมิยัง8ครับผมโอเคหมิว7ค่ะอ่ะโอเคตูนได้กี่คะแนนคะตูนแป๊บนึงยังไม่ได้คำนวณเลยมันคำนวณอะไรนานขนาดนั้นนะตูนเอ้ยครับอ่ะเดี๋ยวมิจะไปตอนที่2ต่อนะคะเดี๋ยวเราไม่มีเวลาต่ออ่ะหน้านี้นักเรียนมิต้องทวนอันเนี้ยหลายๆอันหน่อยนะ relative pronoun อ่ะหลายคนไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้น grammar มิจะค่อนข้างให้ความใส่ใจนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาหนูไปเจอในข้อสอบหนูจะทำไม่ได้คือไม่อยากสอนแบบ2คาบจบพอไปสอบเฮ้ยลืมอ่ะแล้วทําไม่ได้อ่ะเพราะบางคนเค้าไม่เข้าใจแล้วเค้าแบบไม่ถนัดในการเปิดไมค์ถามตลอดอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นมิสจะพยายามให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงและทําข้อสอบให้ได้นะคะอ่ะอย่างข้อที่1เริ่มเลยนะของอันที่2นะเดี๋ยวเราจะหมดเวลากันแล้วอ่ะลูกถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาต่ออีกทีวันพรุ่งนี้นะคะของพรุ่งนี้ขออีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นขึ้นเรื่องใหม่อ่ะมีมูขอข้อหนึ่งหน่อยค่ะ She worked for a man. The man used to be an athlete. เขาให้เราเอาเชื่อมด้วย relative pronoun ได้ประโยคออกมาว่าอะไรคะมีม She worked for a man who used to be an อ่านว่าอะไรนะคะอะไรนะลูก athlete สุดท้ายAthlete. She work อันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มิสกำลังดูหน้าข้อสอบของมิวอยู่นักเรียนต้องอย่าลืมเขาใส่ work มาอย่าไปเปลี่ยนของเขานะคะ She work for a man who used to be an athlete นะคะ
มันมีคำว่า man ซ้ำหนูตัด man ทิ้งไปได้เลยแล้วก็ตามด้วย used to be an athlete นะคะ an athlete ต่อไปข้อที่2นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะอย่างหมิวอย่างเงี้ยหมิวใส่ she worked for a man who used to be an athlete แต่หมิวไม่ได้ใส่ ed ที่ work มาตรงเนี้ยมิสก็ไม่ให้หนูต้องเขียนโจทย์ให้ครบนะคะถ้าหนูจะตอบหนูต้องตอบโจทย์ให้ครบข้อ2เป็นภูมิค่ะthey call a lover who live a nearby they call a lawyer who lived nearby เก่งมากค่ะวิธีการทำนักเรียนดูอะไรซ้ำตัดทิ้ง they call a lawyer 1ประโยค the lawyer lived nearby เขาโทรเรียกทนายความทนายความคนไหนคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเขา lawyer มันซ้ำหนูตัดทิ้งไปเลยแล้วแทนด้วยคำว่า who เพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น they call a lawyer who lives nearby นะคะข้อนี้ภูมิถูกตอบถูกต่อไปข้อ3ของเดี๋ยวหาก่อนของตูนค่ะตูนตอบมิสหน่อยอะไรนะมิข้อ3ค่ะข้อตอบอะไรข้อ3ใช่ค่ะI sent an email to my brother my brother no ทำเป็นประโยคใหม่ลูกรีไลท์ประโยคใหม่เอาที่หนูตอบอ่ะตอนนี้มิสอยู่ที่หน้าข้อ2ของคุณนะคะหนูตอบว่า that live in Australia อ่ะข้อนี้หนูต้องตอบเต็มประโยคนะหนูเขียนมาไม่เต็มประโยค I sent an email to my brother who lives in Australia นักเรียนดูคำว่า my brother ซ้ำกันตัดทิ้งทันทีเพราะประโยคมันซ้ำกันคำมันซ้ำกันในประโยค2ประโยคดังนั้นเราต้องเขียนประโยคใหม่โดยใช้คำเชื่อมคือคำว่า whoI sent an email to my brother. ฉันส่งอีเมลไปถึงน้องชายของฉันคนไหนล่ะ Who lives in Australia? คนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถ้าเขียนไม่ครบ1ตัวมิสก็ไม่ให้ต้องให้ครบประโยคแบบนี้นะข้อ4มิกไหนดูของมิกก่อนมิกก็คือผิดหมดเลยดิให้ครึ่งคะแนนcustomer like the อันนี้อ่านว่าอะไรอันไหนลูก waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงนะคะหนูตอบที่หนูเขียนนะ who was very friendly มาดูถูกไหม the customer like the waitressWho was very friendly ถูกต้องค่ะในนี้มิกเขียนมาก็ถูกต้องด้วยข้อนี้มิกก็ได้คะแนนไปข้อ4นะคะถูกต้องต่อไปข้อ5 We broke the computer The computer belonged to my father ข้อนี้หมิวค่ะWe broke the computer which belonged to my father We broke the computerwhich belong to my father เก่งมากค่ะหมิวข้อนี้ถูกต้องนักเรียนตรวจคำตอบค่ะแคปหน้าจอไว้ที่ถูกต้องเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ไปเทียบของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลยต่อพร้อมกับทวนเรื่องนี้อีกทีแล้วค่อยขึ้นเรื่องใหม่หลายคนยังทำผิดอยู่เยอะมากเลยต่อไปข้อ6ค่ะ I dropped a glass the glass was new ข้อนี้ขอเป็นว่านค่ะI dropped a glass which was new. ข้อนี้ I dropped a glass which was new. เก่งมากค่ะว่านเขาบอกว่าฉันทำแก้วแตกแก้วใบไหนล่ะแก้วใบที่ซื้อมาใหม่เนี่ยใบนั้นฉันทำมันแตกนะคะ I dropped a glass which was new. นะคะถูกต้องข้อนี้ว่านถูกต้องต่อไปข้อ7เป็นของภูมิค่ะ
ข้อ7ครับShe loves book that is have yeah, happy ending อ่ะมาดู She loves books which have happy endings นะคะข้อนี้ภูมิตอบว่า that it have happy endings อ่ะข้อนี้ภูมิถูกนะคะข้อ8เป็นตูนค่ะตูนไปไหนThey live in a city. The city. That is in the north to England. They live in a city that is in the north of England. ข้อนี้ให้นะคะถ้าตูนเขียนไม่ครบประโยคมาแต่มิสจะให้นะคะถ้าอันไหนถูกมิสจะให้ 0.5ไม่ตัดคะแนนนะคะอันนี้ให้ช่วยไปเพราะถือว่าเขียนมาเหมือนกันต่อไปข้อ9อ่ะข้อ8ตูนตอบถูกนะคะข้อ9 Mick The man is in the garden the man is wearing a blue jumper ข้อ9ตอบอะไร Who is wearing a blue jumper อ่านเต็มประโยคสิลูกหนูขา The man is in the garden who is wearing a blue jumper. The man who is wearing a blue jumper is in the garden. นะคะถ้าเมื่อกี้ที่มิกตอบมาว่า the man is in the garden who is wearing a blue jumper ก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมิสอะไม่เข้าใจที่มิกเขียนมาคำว่า who ตรงเนี้ยมิกเขียน hWO มิสต้องอ่านว่าอะไรคะมิกโดยปกติ who มันจะเป็น WHO แต่มิกเขียน HWO มิกต้องอ่านว่าอะไรมิกแล้วควรให้ดีไหมอ่ะควรให้ดีไหมแค่คำว่า who ยังเขียนผิดเนี่ยมิกต่อไปข้อสุดท้ายเป็นเติ้ลค่ะThe girl works in a bank. The girl is from India. ข้อ 10 ต้นตอบว่าอะไรคะ ต้นหายไปไหนล่ะต้นไม่เป็นไรข้อนี้ขอเป็นว่านค่ะว่านข้อสุดท้ายแล้วลูกอ่ะ The girl who works in a bank The girl who is from India อ่ะมาดูว่าถูกไหมข้อนี้ The girl who works in a bank is from India เก่งมากค่ะอ๋อแต่ว่าว่านใส่ The girl ซ้ำมามันมี the girl 2 อันหนูตัดทิ้งไปอันนึงนะคะแล้วใส่ who ได้เลยก็คือ works in a bank is from India โอเคครับมิดครับมิดจะบอกว่าแต่ข้อกาผมพอดีผมไปสลับตรงเพราะว่า wearing a blue jumper กับ the garden นะมิดได้ปะกับ the man who is in the garden wearing a blue jumper ได้ให้แล้วสิบมามิดข้อสิบได้ให้เหมือนกันให้เหมือนกันค่ะโอเคทีนี้วันนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาเฉลยใหม่นะคะมันจะมีข้อแบบที่3กับแบบที่4นะคะวันนี้เดี๋ยวมิสจะไปตรวจให้นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันนี้มิสไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย